ไปดูภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะชื่อของเขาคือแสงกระสือตอนแรกที่ฉันได้ยินแว็บแรกก็เฉยๆนะแต่พอกระแสคำชื่นชมออกมาโอ้โหหนาวหูมากคุณผู้ชมไปดูภาพรอบปฐมทัศน์กันดีกว่านะคะอบนิธินะคะก็นำทีมเกรซพลนะคะแล้วก็พร้อมด้วยมินนี่พันธิราแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกรวมพูดคุยถึงความสนุกของภาพยนตร์แสงกระสือค่ะงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ผลงานใหม่ของค่าย Transformation Film นะคะก็ร่วมกันกับ M Picture ค่ะเป็นผลงานการกำกับของโดมสิทธิสิริก็ผู้ชมเนี่ยก็ร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวความรักของเด็กสาวในหมู่บ้านอันห่างไกลแล้วก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนอื่นๆแต่สืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เก่าแก่ในตำนานที่เขาถ่ายทอดกันมาแบบอย่างกระสือคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมือมีคุณเอ็มสุรศักดิ์นะหวนกลับมารับงานแสดงครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนักแสดงนำเขาบอกเขารู้สึกตื่นเต้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเอฟเฟกต์ฝีมือคนไทยเนื้อเรื่องสนุกตอนถ่ายเนี่ยทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะแล้วตอนนี้ขายลิขสิทธิ์ไปฉายในต่างประเทศแล้วหลายประเทศนะคะก็โดนทุกอย่างเลยครับผมจากเด็กเอฟเฟกต์สลิงมาโค้งค่ะใช่ค่ะก็มีซีนดราม่าทุกๆคนก็จะมีเป็นดราม่าเดย์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับจะพูดถึงเส้นเรื่องของความรักครับผมมีความรักความฝันการไล่ล่าครับมันไม่ใช่หนังผีแบบตุ้งแช่กระสือมาเล่าเรื่องมากกว่าเรื่องราวความรักระหว่างคนแล้วใช่คอนเซ็ปต์กระสือมาเล่าเรื่องความรักมากกว่าก็จะเซอร์ไพรส์อย่างแรกเลยน่าจะเป็นเอฟเฟกต์แล้วก็ CG ของคนไทยอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าใครหลายคนได้ชมตัวอย่างเนาะก็จะอาจจะแบบตกใจกันแล้วแหละทำไมภาพสวยจังอะไรมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เรากว่าจะเราแต่ละฉากแต่ละซีนออกมาได้นะก็เราทำเต็มที่แล้วครับคิดว่าหนังไทยเราก็มีดีนะฮะเราขายไปหลายประเทศแล้วครับรอบนี้ขายได้หมดแล้วครับไต้หวันครับรอปิดดิวครับญี่ปุ่นเกาหลีครับรอปิดดิวครับอยากฝากทุกคนนะครับให้ไปดูหนังเรื่องแสงกระสือนะครับพฤหัสนี้แล้วนะครับน้องๆเล่นกันสุดยอดทุกคนนะครับแค่ดู CG นะฮะดูพี่เกรซถอดเสื้อก็คุ้มมากแล้วจากฟีดแบ็กในโลกออนไลน์แสงกระสือได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกนะคะบางเพจให้9เต็ม10กันไปเลยทีเดียวหนังไทยนะคุณผู้ชมภาพยนตร์แสงกระสือจะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์14มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะอ่ะให้กำลังใจคนไทยกันค่ะSubtitles by